ีครับพี่อันครับมีอะไรมากันผมจะโพสเพจไต่กันอะไรวะเอ้าเฮ้ยอะไรเงี้ยเอ้ยมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไงเยสเคอีกอันชาแนลมาแล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุน B Pro สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราครับเอกอันชาแนลเฮ้ยเอ๊ะทำไมมึงหล่อปกติวะลืมเลยเฮ้ยโอ้หล่อเท่าเดิมเดี๋ยวกูขอคนเมื่อกี้ได้ไหมงั้นเอาใหม่เอาไม่ต้องหล่อกว่าเยอะเลยอ่ะเฮียคราวที่แล้วเล่นผมไปแล้วใช่วันนี้ผมเชิญสเปเชียลเกสต์อีกแล้วครับได้ครับขอเชิญโค้ชพีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โค้ชพีนะครับโค้ชพีเป็นโค้ชของบีโปรทีละมีใช่แล้วสูงกว่าพี่เองเป็นนักบาสของสโมสรโมโนวันนี้เชิญโค้ชพีมาครับให้ความรู้กับน้องๆครับเห็นตัวขนาดนี้แน่นอนเล่นต้องเล่นโค้ชเพลย์แน่นอนวงในเดี๋ยววันนี้โค้ชพีจะมาแบบแนะนำวิธีโค้ชเพลย์รูปแบบอะไรบ้างที่มันใช้ได้บ่อยๆใช่ดีง่ายๆสักกี่วิธีดีครับโค้ชพีวันนี้เอาไปสัก5ก่อนแล้วกันครับ5เลยนะสัก5แบบไปเลยเป็นออเดิร์ฟสัก5ออเดิร์ฟสัก5เดี๋ยวไปดูกันเอา5แบบก่อนจัดไปเฮียกูไม่เอาแล้วมึงเอาไปเลยเฮ้ยยกให้มึงเลยอ้าวชิบหายเลยกูเอาไปเลยเดี๋ยวพบกับแบบที่1ได้เลยครับผมสัจใจเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับน้ำจิ้มทั้ง5อย่างถ้าเกิดอยากเก่งอยากเฟี้ยวจริงต้องแบบนี้ครับสัจใจโอ้ย Yes K พี่เอกมานี่ได้ข่าวว่าโดนดังใส่หน้านี่แค่นี้ทำไม่พอใจเหรอเดินไม่ถูกเลยเป๊ะเลยพี่เอกนี่183เซนครับพี่กี่เซนครับ195ครับ175มันยอดมากวันนี้โค้ชพีมาดังโชว์นะครับโพสเพย์แบบนี้น้องๆทำได้ไหมทำได้ครับทุกคนทำได้แน่นอนจริงเหรอมันอยู่ที่การฝึกซ้อมและการเรียนรู้ครับอ๋ออย่างนี้โอกาสในการฝึกซ้อมการเรียนรู้อย่างเมื่อกี้มีแบบฝึกหัดมีใช่ไหมถ้าไปฝึกเองบางทีมันอาจจะแบบไม่ถูกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจใช่ไหมนี่เลยขอบคุณครับสนามบาสบีโปรวันนี้มีสิ่งดีๆมอบให้กับเราคือบีโปรอะคาเดมี่นะครับสอนโดยโค้ชพีนี่เลยนะครับนี่เลยน้องที่เล่นแบบพวก power forward center อยากเรียนรู้ทักษะการแบบมูฟของเพียร์เพียร์มีคำถามครับโค้ชพีครับครับผมถ้าเกิดอายุไม่เท่ากันแล้วก็ตำแหน่งที่เล่นหรือฝีมือที่เล่นมันแตกต่างกันนะครับมันเรียนได้ไหมไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าเราจะเจาะลึกรายบุคคลเลยเราจะวัดจากดีเทลแต่ละคนว่าเขาอยู่ในระดับไหนต้องเล่นไปในทิศทางไหนหรือพูดง่ายคือสอนแบบประกบตัวต่อตัวสำหรับใครที่สนใจคอร์สบีโปรแคมป์ดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับเดี๋ยวลงไว้ให้นะครับได้เลยแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณโค้ชพีนะครับเฮียสัญญาว่าคราวหน้าเฮียจะจัดโค้ชพีมาอัดใส่พี่เอกอีกเดี๋ยวเราดูแค่นี้ก็ตายหาเลยครับเดี๋ยวจะฟิตรอเลยครับเดี๋ยวจะมีแบบเฮียครับขอโค้ชพีดัง EP 2ครับโอ้จัดได้เลยโอเคก็พบกันครับนี่เดี๋ยวผมฟิตรอเลยอ้วนฟิตรอเลยโอเคติดตามได้ครับเมื่อกี้ดูไปแล้วนะครับน้ำจิ้ม5แบบถ้าเกิดอยากได้จริงอยากเก่งจริงมันจะเป็นแบบนี้ครับ